ตอนนี้บ่าวอิดถึงที่ลงนะครับผมถึงที่ลงนะครับพี่น้องอยู่ที่หนองกรุงศรีครับผมกาฬสินธุ์ตัวลูกกำลังลงอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมแบบทุลักทุเลพี่น้องลงกลางฝนเลยครับผมฝนกำลังหยุดถ้าฝนโมยุบเพิ่นก็บ่เอื้อนไปลงหรอกพี่น้องกำลังมาหาบอนจอดพี่น้องเดี๋ยวมาจอดซ้ายมันเป็นตลาดพี่น้องนี่เป็นตลาดครับผมจอดรถไออยู่ข้างตลาดพี่น้องผมจะตูลูกมาถอดไปใส่ดับบันเนี่ยหาเหลี่ยมหาลายพี่น้องกำลังจิมาเอาตัวแม่ไปก่อลูกมาครับตัวลูกจะเสร็จแล้วที่ถอยเขานี่ชิบว่าจมบ่เนี่ย งานงอกเลยนะที่ว่าเขานี่จมเนี่ยเมื่อกี้พี่น้องเหตุงานยากยากครับหน้าฝนทุลักทุเลขนาดเลยเต้ามอมแมมของเรามอมแมมอีกแล้วล่างเลยซ่องมือ โอ้เงือดลายไปพี่น้องปะไปเบิ่งตัวลูกครับผมใกล้เสร็จหรือยังลงอย่างทุลักทุเลเลยฝนตกลงกลางแจ้งครับผมเปิดข้างลงทีละข้างเริ่มลงมาจากฝั่งด้านท้ายครับผมลงมาจากฟ้าท้ายครับขยับเปิดมาเรื่อยๆเปิดมาเรื่อยๆห่อหุ้มสินค้าอย่างดีครับผมห่ออย่างดีห่อจนจะเปิดบ่ได้ครับยานนำเขาทั้งข้างรถฝนกระตกครับผมทุลักทุเลขนาดแต่เพิ่นก็ลงเร็วอยู่ครับ3คนบ่ทันถึงชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วตัวลูกคนแบกคนแบกเร็วๆครับปั๊บปั๊บปั๊บเลยตอนนี้บ่าวอิดอยู่ที่กาฬสินธุ์ฮะฝนก็ตกดีๆฮะฝนตกจนได้มาหอดเพิ่นถ้าฝนบ่เซาตกนี่ยามบ่ได้ลงเด้อมื้อนี เห็นจะได้พี่น้องฝีมือมาครับคนลงนี่แหละครับพี่น้องอาชีพของคนขับรถคนตกปลาห่องเห็นงานนึกเก่ากับผมผู้ใดวันสบายมันสบายแต่มันอิสระใช่ไหมพี่น้องอิสระไม่มีใครมาควบคุมครับผมอยากได้เที่ยวก็วิ่งเอาไม่อยากได้ก็นอนมาทานวะฝนตกฝ่าห่องเข้าก็ลงได้ครับผมถ้าฝนไปตกแรงมากก็สามารถลงได้ครับผมใส่คนแบกลงครับผมโอเคครับรับชมอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกบ่าวอิดนิดนึงครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ